พี่เก็บอย่างคุณพี่เก็บผักเสียนเก็บผักเสียนบ่ได้เอามีดมาโอ้เนาะเสียดายเนาะพี่บ่ได้เอามีดมาสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสบายดีสวัสดีค่ะวันนี้ข้าน้อยจะนำเสนอเนาะผักเสี้ยนว่าสันผักเสี้ยนสวีเดนเนาะพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งเอื้อยเราเก็บผักเสี้ยนเพิ่นเดี๋ยวไปขั้นสมว่าผักเสี้ยนดอกเราเด้อพี่น้องเอ้ยพุ่นมื้อเจ้าเห็นบ่ผักเสี้ยนสวีเดนว่างามอีหลีพี่น้องเอ้ยฝ้าวว่าสันเลิกงานเนาะมันสิคำพี่น้องเก็บฝ้าวนะเก็บฝ้าวฝ้าวมีดบ่ได้ออกมาสอนเนาะพี่ดองเบิ่งเลือกเอาแต่งามๆพี่น้องเอาเบิ่งเขี่ยมันเพียวฟังมีให้เบิดหลดพูดอะเบิ่งดูพี่น้องเลยขอโทษทางนั้นแล้วเขาค่อยมาเด็ดไปไหมพักเสียนพี่น้องอูเป้เอาผักเสี้ยนไปดำผักเสี้ยนดองค่ะจ้ะไปไงถามเจ้าเก็บผักเสี้ยนไปย่างเอาไปดองซูชิเอาเผ็ดซูชิเฮ้ยพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องพากันมาเก็บผักหลังเลิกงานพี่น้องมันงามหลายเพื่อเก็บกับบ่เบิดบาดอุ้มเดียวพี่น้องเลยเพื่อมื้อนี้วันที่26เนาะพี่น้อง26เดือนเมษายน26โอ้ผักมันขึ้นแล้วพี่น้องเขตภาคใต้สวีเดนเลยนะว่ามันขึ้นน้ำคล้องเนาะพี่น้องเบิ่งคล้องว่าเบิ่งคล้องอยู่นะอุดมสมบูรณ์คล้องเนาะนำเสนอผักเสี้ยนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนเด้อพี่น้องเอ้ยทั้งบ้านเฮาสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องพี่น้องอยากเบิ่งหยังก็เขียนมาหากันเด้อพี่น้องนี่แหละคนไทยในสวีเดนเนาะพี่น้องว่าเพิ่นเฮ็ดหยังแต่ละมืออันนี้พากันเลิกงานเด้อพี่น้องหลังเลิกงานก็พากันมาเก็บผักไปหาเก็บผักไปกินถามว่ามีหยังบ่มีพุ่นเตรียมรถแนวกินเดี๋ยวคลิปหน้าที่พาไปงุ่มหมักหอยอีกพี่น้องคลิปนี้ก็เขาก็เอาไว้ซ้ำนี้ซะก่อนเนาะพี่น้องคลิปต่อไปข้าน้อยที่พาไปเก็บหมักหอยบ้านไปงุ่มหมักหอยคมหมักหอยจูบบ้านเฮานี่แหละใครอยากเบิ่งก็กดติดตามเด้อพี่น้องข้าน้อยที่พาไปเบิ่งข้าน้อยที่พาไปเบิ่งงุ่มหมักหอยคมคิดหน้า
แดดดีเป็นตาได้ยืดดอกหมากหอยงดนี่อย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเอ้ยไทยไรสไตล์สวีเดนฝากแชร์นะเด้อพี่น้องฝากกดติดตามเนี่ยน้องไม่ในวงการ YouTube เนาะคลิปจำนี้ก็เอาไว้ซะก่อนขอกราบสวัสดีค่ะพ่อกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องสิพาไปเก็บหอยขมสวัสดีค่ะ